กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครที่จะตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยว่าเกิดที่ไหนนะช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณปราณีนะคะเบอร์โทรศัพท์43ก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติอย่างที่เรียนนะฮะ4เก่งคิด3เก่งลงมือทำดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาจจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่ไม่ได้เวลาเกิดมาถามงานกับเงินนะรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะเบอร์โทรศัพท์34ค่ะเหมือนกันฮะก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติจ้ะทะเบียนรถ540อันนี้เสริมหัวคิดทำมาค้าขายมีหลักฐานความมั่นคงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวิตรีนะคะเกิดวันที่6กรกฎาคม2528ถามเรื่องเลขบ้านนะทับ89ค่ะก็เมื่อสักครู่ฮะคืออย่างงมงายพูดง่ายๆนะครับใช้เป็นแค่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ให้ใช้ตรงคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8เบอร์โทรศัพท์01ค่ะความจริงก็ไม่สวยนะขยับเป็น11ดีกว่าฮะราชาโชคจะได้มีคนเมตตาจ้ะส่วนทะเบียนรถ1183ราชาโชคอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ฮะ11ส่วน83เนี่ยควบคุมอารมณ์นะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8นะใครจะตรวจสอบเฉพาะตัวเลขไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเลขทะเบียนรถ2856ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะระวังการถูกแย่งรักชีวิตมันเดินไปไม่สุดแต่คู่หลังคัดท้าย56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอันนี้นะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 5358ค่ะระวังเห็นผิดเป็นชอบได้นะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8เช่นเดียวกันเลขบ้านเลข9เลข9ถือเป็นเลขมงคลอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับความเจริญก้าวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะทะเบียนรถ3912ค่ะกำลังพระราหูนะครับนะคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตแม้จะเป็นคู่ครัวเรือนก็ตามส่วนเลขรถคู่หน้าเนี่ย39ขยันหมั่นเพียรและคุณจะประสบความสำเร็จอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณสนอถามเรื่องความรักโชคลาภนะคะ22กุมภาพันธ์2521เวลาเกิดตี3ตรงระบุว่าเป็นวันพุธความรักโชคลาภเป็นอย่างไรตี3ตรงเป็นวันพุธนะแต่ในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่ายังเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรโชคลาภไม่เด่นเลยนะโดยเฉพาะปีจอนี้นะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ปีนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการประทะนะเราเป็นรองเราเสียเปรียบนะครับทะเบียนรถ74เป็นคู่สมพลเนี่ยสาวคู่กับพุทธไม่เป็นไร46เป็นคู่ธาตุน้ำดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภัทรนะคะถามเรื่องของการเงินส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเลขบ้านทับ689อย่างเมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วนะครับ89อันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข8จ้ะทะเบียนรถนะคะ9263ค่ะเสน่ห์และความสำเร็จนะเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักด้วยครับเบอร์โทรศัพท์63ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุจรีนะคะเกิดวันที่3มีนาคม2533เรียงเลยนะฮะจ้ะนะเวลาเกิด 17:50 นชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรตรวจสอบชื่อก่อนนะครับอนุจรีนะอนุจรีอันนี้ก็คือในแง่ของทักษะผ่านนะแต่ว่าในแง่ของเลขศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูลองตรวจสอบดูนะครับว่าทำอะไรล่าช้าติดขัดกับคนอื่นหรือไม่นะถ้ามันเป็นบ่อยๆหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องราวสำคัญในชีวิตก็ควรจะปรับแก้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพงษ์นะคะเกิดวันที่25ตุลาคม2521เวลาเกิดตี5ครึ่งระบุว่าเป็นวันพุธโชคลาภกับการเงินค่ะในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคเองก็งวดระบายนะช่วงปีจรนี้แต่ผมฝากให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยไปทำฟันขูดหินปูนซะทะเบียนรถก็8500ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8แล้วก็เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชายนะคะถามโชคลาภ30ตุลาคม2502เวลาเกิดประมาณตี5ถึง6โมงวันศุกร์ครับโชคลาภค่ะ
การเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือหลังตีห้าครึ่งก็ตามเบอร์โทรศัพท์77และ55ใช้เบอร์หลังนะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นสนใจเรื่องของศาสนาและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายถือว่าดีครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะจากคุณกัญญารัตน์เกิดวันที่2กันยายนนะคะ2541เวลาเกิด 7:54 นพุธกลางวันถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักก็หลักๆเลยนะครับพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อนะแล้วก็ท้องไส้และที่สำคัญลักษณะพวกอาการเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ประเภทต่างๆอันนี้คือในพื้นชะตานะครับส่วนปีจรเนี้ยให้16ขวบย่าง17ให้ระวังอย่าสร้างศัตรูนะครับแล้วก็การเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาหาโอกาสนะครับก็ช่วงเนี้ยถวายในเรื่องของหลอดไฟก็ได้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ดีครับนะคะแล้วก็มาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนพฤษภาคมกันบ้างดีกว่าปลายเดือนเลยนะครับเริ่มกันที่วันพุธที่27พฤษภาคมนะวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าไม่ควรจะออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่29พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ควรจะออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับผู้ที่จะประกอบการมงคลเนื่องจากอัคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 ถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่30ครับวันนี้เป็นดิถีเรียงมอนแล้วก็วันฟูสำหรับเลิกล่างนะก็สามารถประกอบการมงคลได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 ถึง 13:30แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และสุดท้ายครับอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาอัคคนิโรธตกในเขตปัทเสมาครับแต่มีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคซึ่งหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ก็ประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนั่นเองก็ช่วงครึ่งเดือนหลังคุณผู้ชมก็ลองเลือกวันเนาะที่จะทำการมงคลก็แล้วกันส่วนใครจะไม่สะดวกในส่วนของเวลานะเลือกเป็นในส่วนของวันก็ยังพอทำได้นะคะนอกจากนี้ค่ะใครที่อยากติดตามรายการนะคะของ Miracle Channel ย้อนหลังทุกรายการนะรวมไปถึงรายการเปิดดวง12ราศีด้วยนะคะสามารถนะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์นะคะ Miracle Channel เวนูวักTV Thailand นั่นเองนะคะรวมไปถึงใครติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองรวมไปถึงนะกิจกรรมหรือว่าโครงการที่อยู่คู่กับ Miracle Channel ประจำไปแล้วคือโครงการของ Miracle มหากุศลคืนชีวิตนะคะซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้ยังมีอีกหลายร้อยครอบครัวนะคะที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือหลายครอบครัวค่ะที่ต้องการทุนทรัพย์ในเรื่องของการดูแลนะการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในรอบปีนี้เด็กๆหลายคนนะที่มีอาการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางสมองระบบประสาทหรือว่าระบบทางหายใจเองก็ตามเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่กันไปนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการดีๆได้นะคะสำหรับโครงการของมิลเลอร์เข้ามากุศลคืนชีวิตก็ในเลขบัญชีด้านหน้านี้ในเรื่องของปัจจัยนะคะร่วมการบริจาคทุนทรัพย์เข้ามาได้นะคะมากน้อยแล้วแต่กำลังนะคะเมื่อเราโอนมาแล้วอย่าลืมระบุในส่วนของสลิปหรือว่าแฟกซ์มาด้วยที่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเบอร์แฟกซ์นะคะที่เห็นด้านหน้าแบบนี้เลยนะบอกกล่าวเข้ามาได้นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ได้ยินได้ฟังพบเห็นบุคคลตกทุกข์ได้ยากนะคะก็สามารถร่วมการเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการได้นะคะส่งเรื่องราวเข้ามาตามที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะเราเองก็จะได้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ลงพื้นที่กันต่อไปนะคะซึ่งต้องบอกว่าโครงการดีๆแบบนี้อยู่คู่กันมาตลอดแล้วก็คุณผู้ชมเองก็เป็นแรงสำคัญเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ในการคืนชีวิตหรือว่าคืนน้ำจิตน้ำใจนะคืนรอยยิ้มให้กับหลายๆคนต้องบอกว่าตอนนี้ประมาณ40กว่าครอบครัวแล้วด้วยนะคะและคุณผู้ชมเองนะคะก็ติดตามชมรายการนะเปิดดวง12ราศีได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ตรงนะคะและวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะชื่อผมแปลวเทียนค่ะสุดท้ายก็ต้องดับลงจงทำสิ่งที่ต้องทำก่อนไม่มีโอกาสที่จะทำเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ